อไม้ให้ผู้ถามฮะไม่มีเวลาแล้วหมดแล้วเขาไม่กลับแล้วครับครับก็เนื่องจากว่าเรื่องมันเยอะที่คุณบอกครับว่าเรื่องที่พูดเนี่ยทั้งหมดท่านการเชิญผมยังพูดได้จะมีเงินหนึ่งสัปดาห์แล้วทำไมบอกว่าผมกำลังพูดผมพูดเดียวเพราะอย่างเงี้ยยังไม่ทันเลยครับมีเรื่องอีกนะครับเรื่องมีเรื่องข้อมือสองคือรัฐศาสตร์ยุโรปงานยุโรปไอ้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับข้อมือตัวเนี้ยนะครับนะครับฉีดยาสลายเนี่ยหายเขาต้องผ่าผ่ามีสองวิธีก็คือใช้ปลายเข็มกระดิ่งใช้เครื่องปูซับกระดิ่งใช้นิ้วกดผ่าเปิดก็แล้วแต่ความเป็นมันของแพทย์ก็ยุโรปนะครับทำเจ็บไม่ออกหรือฝืนตอนเช้ายุโรปทำนิ้วโป้งกระดกนี้เจ็บอันนี้ก็เรียกเดินกระแวงเห็นตรงนี้นะครับยกมือชาอย่างที่บอกเป็นความตื่นรับเทศศาสตร์ที่ข้อมือไม่เพื่อนเลยไม่ได้พูดเลยเวลาอย่างนะครับหวังขนาดนี้ยังไม่ทำเลยนะครับโทษนะครับที่ว่าอาจารย์หวังขนาดนี้ไม่ทำเลยเพื่อนมันเยอะมากเอาไว้ถ้าอยากนั่งครับขอทำนะว่าแจ้งที่โรงพยาบาลจะจัดที่ครับจัดที่จะต้องไปที่ทำไมไปที่ทำไมก็ได้ครับครับไปว่ายน้ำไปท่าโขกครับว่ายท่าโขกอย่าไปเบียดนะครับเกิดอย่างไปนะครับไปเนี้ยไอเบียดท่าเนี้ยผมเป็นข้างขวาห้ามนะครับอย่างนี้ไม่เอานะครับเห็นออกโทรทัศน์กันบ่อยอย่างเงี้ยไม่เอาแตกหรือเปล่าที่ผมพูดว่าหมอนกระดูกสันหลังแตกเพราะว่าผมผ่าเข้าไปเห็นมันแตกก่อนผ่าเราไม่สามารถต่อได้นะว่ามันแตกทีนี้สาเหตุผมจริงๆผมยังไม่ทราบนะแต่เท่าที่คนไข้มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยคนหนึ่งก็คือสมัยที่ไปรับจ้างขายแรงงานที่ซาอุเนี่ยมีคนหนึ่งเข้าแตกปูนรับจ้างแตกปูนแล้วก็ปวดหลังล้ามลงขาแล้วผ่าเข้าไปพบว่าหมอนกระดูกแตกผมก็สันนิษฐานว่าคงจะทำงานมากเกินไปหนักเกินไปอันนี้คือถ้าเรายกของหนักจากพื้นไม่ถูกหลักและหนักเกินไปก็มีโอกาสที่จะทำให้หมอนกระดูกสันหลังแตกอีกอันนึงคือคนไข้รายล่าสุดเนี่ยเขาต้องนั่งโต๊ะทำงานนานเพราะว่ามันเป็นปลายเดือนเขาจะต้องทำเอกสารนั่งนานจนกระทั่งปวดหลังทนไม่ได้อันนี้ผมก็สันนิษฐานว่าเหมือนกับเรากดไอ้เนื้อหยุ่นๆเหมือนกับยางรถยนต์น่ะยางรถยนต์ที่มันดูของหนักๆแก้มมันปริออกมาแล้วก็กดไปเรื่อยๆมันอาจจะเนื้อเยื่อที่เป็นที่ปุหมอนกระดูกสันหลังเนี่ยมันอาจจะมีจุดอ่อนของมันทำให้เนื้อข้างในของหมอนเนี่ยแตกออกมาเพราะฉะนั้นวิธีที่หลีกเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงการที่ยกของหนักเกินกำลังซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ก็อยู่ที่แต่ละคนบางคนนี่เป็นหน้ากล้ามายกไปเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปบอกอะไรชัดเจนว่ามันต้องหนักเท่าไหร่ถึงทำให้หมอนแตกแล้วก็ถ้าเรานั่งนานเกินไปเนี่ยผมว่าเป็นไปได้เพราะว่าอะไรที่ผมพบว่าหมอนกระดูกแตกเนี่ยผมคิดว่าเขาจะหายปรากฏว่าเขาไม่หายถึงขนาดเขายอมให้เราผ่าเนี่ยเขาต้องเจ็บรุนแรงแล้วเข้าไปผมก็พบว่าอันนี้แหละคนไข้เขาถึงยอมให้เราผ่าเพราะมันเป็นเช่นนี้เองก็คือหมอนกระดูกแตกเราพบกับการผ่าตัดนะฮะ